everyone, welcome back again. And now it's the second week for you to study with me. Okay. คราวนี้เรามาดูบทเรียนของเราบ้างค่ะในสัปดาห์นี้มีอะไรนะ Okay ค่ะ Could you tell me what number is it? ใครตอบที่เชื่อได้บ้าง What number here? The answer is 4,000, right? 4,000 มันไม่ได้ยากเนาะ And the next What's number here? It's 4,000 ไม่ใช่และ It's 40,000 อย่าลืมนะเราแยกเป็น 1, 10, 100 อันนี้เป็นหลักหน่วยใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็แยกออกเป็น 1, 10, 100 แต่เป็น 1,000 อันนี้ก็จะเป็น 40,000 40,000 นะจ๊ะ Next 45,000 That's right And next 54,000 ค่ะโอเคง่ายใช่ไหมคะมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะโอเค and now I need somebody to tell me the number in thousand the number in 1,000 what number do you want to tell me no idea oh okay 5,000no idea บอกว่า 5,000 and the next number please 60,000 ooh น้อยดูรู้จักด้วยนะคะ 60,000And I need one more number in 100,000. The number in 100,000. 900,000. อุ้ยน้อยดิวให้เลขยากพี่ไปไหมเนี่ยนะคะ 900,000. And then, okay, where should we write? Where should we write this number on each digit? Where should we write this number on each digit?Okay, I will present the expander here. Mm-hmm. The expander here. I separate into ones and thousand. There are two colors, right? มีสองสีนะคะคือ ones คือหลักหน่วย and thousand คือหลักพันนะคะแต่ละอันก็จะแบ่งออกเป็น3เหมือนกันคือ ones of ones, tens of one, hundreds of one. ต่อไปมาส่วนนี้ก็จะเป็น ones of thousands, tens of thousands, and hundreds of thousands ค่ะมาคราวนี้แล้วเราจะเอาเลขเหล่านี้มาเขียนใส่ยังไงอ่ะลูกเด็กๆรู้ได้ยังไงคะทีเชอร์เตรียมปากกาก่อนนะอ๋อเด็กๆนับเลขศูนย์เอานะคะโอเคค่ะนับเลขศูนย์นะมา one two three fourมันอยู่ตำแหน่งที่4ใช่ไหมคะเราก็นับไป1 2 3 4 so we put number 5 here next this one 1 2 3 4 5 so we count here 1 2 3 4 5 so we put number 6 here and here how many 0 1 2 3 4 5 6One, two, three, four, five, six. We write down number 9 here. And how about the ones, please? So, there are 0, right? So, we write down 0 here. อุ๊ยลายมือทีเชอร์งามจังเลย And then, how could I write it in words? แล้วทีเชอร์จะเขียนเป็นคำว่ายังไงอะ number namesเราจะว่ายังไงอ่ะเราพูดมาก่อนเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงเลขตัวเนี้ยภาษาไทยเรารู้แหละ 965,000 เนี่ยแล้ว 965,000 ภาษาอังกฤษเราจะว่ายังไงแสนไม่มีนะหมื่นก็ไม่มีนะในภาษาอังกฤษเราแยกออกเป็นหลักร้อยกับหลัก 10,000 ใช่มั้ยคะเราก็จะว่าเป็น 965,000อ้าวต้องมา0 1 1มั้ยไม่นะคะจบแค่นี้พอเป็น965,000ง่ายมั้ยคะ
ง่ายมากอ่ะเรามาลองต่อมีใครอยากว่ายังไงบ้างว่ามาสิ Tell me the thousand number เอา thousand ก่อนพี่แอลันว่าไงอ๋อ 2,000 อ่ะง่ายง่ายง่ายน้องไม่อยากเหมือนน้องไอดิวโอเค next น้องไอดิว tell me 10,000 tell me the number 10,000 90,000ปาโท next พี่ไอแลนด์บ้าง tell me the number of 100,000 400,000พี่บอกว่าอย่าเอายากเลยเอาง่ายๆให้น้องหน่อยนะคะมาแล้วเมื่ออยู่ใน number expander เด็กๆจะใส่ยังไงคะอ่ะเด็กๆลองเขียนตอบกันเองดูสิน้อยดิวว่ายังไงนับศูนย์อีกแล้วโอ้น้อยดิวบอกว่านับศูนย์อีกแล้วค่ะพี่ๆค่ะมาศูนย์ก็ศูนย์ 1 2 3 4 1 2 3 4 line number 2 here 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 number 4 here แล้วที่เหลือตรงนี้ใส่อะไรคะใส่ zero ใส่เลข0ค่ะ zero แล้วเราจะอ่านเลขนี้ว่ายังไงลูก how to read this word how to say this word 482,000 นะคะมี zero มาไหมไม่มีไม่บอกนะคะก็เป็น482,000นะคะง่ายมากเลยมาค่ะคราวนี้นะคะ we will take a look at our book for this section we're gonna learn about the module 1 lesson 2นะคะไปที่ module 1 lesson 2ค่ะมา look at this one what number imagine you use all of these three cards to show the single number ค่ะใช้การ์ดทั้งหมดนี่เลยนะคะสมมุติว่าน้องไอดิวกำหนดตัวเลขมาละตามนี้นะคะมีเลขเหล่านี้ค่ะ700 1000 8000 and 50,000 นะคะแล้วเราจะเอามารวมกันเป็นเลขตัวเดียวจะรวมได้ยังไงคะ Where would you write the digits for this number on the expander ทำยังไงนับเลขศูนย์เหมือนน้องเหรอลูกโอ้ยเนาะหน่วย10 100 1,000 10,000 ล้านอย่างนี้ใช่ไหมมา What number I should write on here? So we gonna count first, right? Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I write number 7 here. And this one. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, number 8 here. And this one. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I write number 5 here. Okay, and another. We write down number 0, right? Uh-huh. So next, how could we say the number? 758,000. 758,000. Okay. พอเรายุบ number expander นะคะมันก็จะต้องเป็นเลขแบบนี้โอเคไหมคะก็คือเราแบ่งออกเป็น3 3นะคะ The first three digits are all thousands so we can put these places together and read the number of the thousand แค่นั้นเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันเป็นเลขศูนย์เราก็ไม่ต้องไปอ่านมันนะคะไม่ต้องมาว่า zero hundred zero one zero ten อะไรไม่ต้องนะจ๊ะโอ้ยทำไมทีเชอร์ปวดขาเลยเนี่ย next คราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะเดี๋ยวเขียนเองนะอันนี้นะปึ๊บ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 ปิ้งม
าแล้วค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดในมือของเราทำไมทีเชอร์อารมณ์ดีจังเลยหิวข้าวนะสิมาเขาบอกว่า step up write the matching number on the expander เด็กๆเห็นไหมเห็นเพราะว่าหนังสือเด็กๆมีนะจ๊ะ then write the number name นะคะเขาบอกว่า write the number matching on the expander เขาให้อันนี้มาแล้วแต่เขาไม่ให้เลขศูนย์มาทำไงหนูเขียนเลขศูนย์ซะเองนะ then write the number name แล้วก็เขียน number name ลงไปนะคะอันแรก500,000หนูกลับไปดูข้างบนค่ะ100,000อยู่นี่ใช่ไหม500,000ที่เหลือคือเลขศูนย์มีกี่ศูนย์นะคะใส่ลงไปแล้วก็200เฉยๆมี1,000มั้ยลูกไม่มีนะคะ200อยู่ไหนอ่ะหาสิ100เฉยๆอยู่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลขตรงนี้กับตรงนี้ส่วนตรงนี้เราต้องใส่เลข0ค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะต่อไปข้อ B ค่ะ600,000อ้าว100,000อยู่ไหนเรานับตรงนี้ก็ได้อันนี้1,000บอกแล้วนะ1,000อยู่นี่เราก็นับไป1,100โอเค600,000ต่อไป10,000 1,000อยู่นี่710เราก็หา10อันนี้คือ ones tens เพราะฉะนั้นใส่7ตรงนี้นะคะก็เป็น670,000นะคะไม่ใช่710,000นะภาษาเขียนนะคะ next เอ้าอันนี้เมื่อกี้ให้หลักมาเฉยๆใช่ไหมให้ตัวหนังสือมาอันนี้ง่ายกว่าเดิมนะคะอันนี้ให้เป็นตัวเลขมาเลยค่ะ2คูณ100โอ้ย2 times 100,000 1คูณอะไรก็จะเลขนั้นใช่ไหมลูกแล้วก็แทนค่าตรงนี้กลายเป็นเลข2นะคะแล้วก็นับลงไปกี่ศูนย์ล่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ number ไม่บอกนะคะต่อไป5 times 100มี1,000มั้ยไม่มีเราก็นับ1 2อ่ะ1 2ต่อไปนี้ใส่เลขอะไรเติมเองนะคะคราวนี้ก็เขียนเป็นตัวหนังสือ number name ค่ะได้เท่าไหร่เป็นเลขอะไรนะคะอุ๊ยอันนี้ให้3ตัวเลยนะคะไม่ได้ใบ้หวยนะเติมเองนะจ๊ะต่อไปค่ะอันนี้บ้างให้เด็กๆนะคะ complete these the first one has been done for you นะคะเขาให้ตัวอย่างมาแล้วข้อ1ค่ะนะคะ705,902นะคะก็คือ700,000ก็เขียน700,000ก่อน50,000ก็เขียน50,000ต่อไป800ไม่ใช่800ก็ plus 800 2ก็ plus 2ลงไปนะคะอันนี้เขียนเอาเองมาอันนี้บ้าง the letter k step ahead มา a letter k เด็กๆดูป้ายนะนี่คือป้ายราคา boat sale ราคาขายเรือ boat sale ที่จะเปลี่ยนสีก่อนเอาสีอะไรดี what's number โอเค the letter k จะหา letter k ให้เจออยู่ตรงนี้ใช่ไหม the letter k อยู่นี่นะลูกนะIt's often used as an abbreviation. Abbreviation คือตัวย่อค่ะตัวอักษรตัว K พิมพ์ใหญ่เนี่ยถูกใช้เป็นตัวย่อ to write large amounts of money นะคะเพื่อใช้เขียนแทนตัวเลขจำนวนนะคะจำนวนเงินเยอะๆนะคะ In this table 85k dollars 85k dollars 85k dollars เนี่ย has a value of 85,000 dollars นะอันนี้นะ 85k dollarsมีค่าเท่ากับ 85,000 ดอลลาร์ในขณะเดียวกันเจ้าโอ้เปลี่ยนสีบ้างเดี๋ยวลูกมึน
$125K has a value of value of $125,000นะคะคราวเนี้ยเด็กๆลองเปรียบเทียบนะมันมี K เหมือนกันมี K เหมือนกันทั้งสองอันแต่ตัวเลขมันต่างกันแล้วมันมีอะไรที่เหมือนกันนะคะเขาถามว่า what is the value of K เจ้า K ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเลขอะไรคิดถึงการเอาไปบวกอันเนี้ยคิดถึงการเอาไปคูณพวกนี้นะคะเด็กๆคิดว่า K ที่ K ของเราเนี่ยแทนค่าด้วยเลขอะไร1,000 100 10,000 หรือ1,000เขียนคำตอบลงไปโอเคคลิปนี้บ๊ายบายทีเชอร์ไปกินข้าวก่อนแล้วทีเชอร์จะกลับมาคลิปเฉลยให้นะจ๊ะ